ปกเนี่ยก็เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกที่มีพลวัตของการเจริญเติบโตสูงสุดโดยมีประชากรมากกว่า 2,900 ล้านคนหรือร้อยละ38ของประชากรโลกมีสัดส่วน GDP ถึงร้อยละ62ของโลกมีสัดส่วนการค้าเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าทั่วโลกในปี2565นี้ไทยเราได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครั้งนี้